เอกลักษณ์ของชาติเอกราชทางดินแดนและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งปัญญาของสยามประเทศใช้เวลาบ่มเพาะมานานหลายร้อยปีจากการดำเนินพระราโชบายอัญชันฉลาดของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่โบราณกาลชาวไทยผูกพันชิดใกล้กับสายน้ำมาโดยตลอดการทำนาปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพต้องอาศัยน้ำสร้างบ้านแปลงเมืองก็ต้องอยู่ใกล้แม่น้ำไปมาหาสู่กันก็อาศัยสายน้ำนำพาเรือกลายเป็นวิถีชีวิตของชนชาติไทยตั้งแต่สามัญชนจนถึงพระมหากษัตริย์จากเรือขุดที่เรียบง่ายใช้เป็นพาหนะพัฒนาเป็นเรือที่ใช้ในการรบปรับปรุงแต่งเสริมเป็นเรือพระราชพิธีอันวิจิตรในขบวนพยุหยาตราทางโชลมารคที่ยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบันประเพณีอันสง่างามและเปี่ยมไปด้วยความหมายนี้อาจเลือนหายเหลือแต่ความทรงจำหากไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูราชประเพณีจัดขบวนพยุหยาตราน้อยโชลมารคเพื่อถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามขึ้นในปีพุทธศักราช2502หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรือพระราชพิธีณคลองบางกอกน้อยและได้ทอดพระเนตรเห็นเรือพระราชพิธีอยู่ในสภาพชำรุดกองทัพเรือกรมศิลปากรและสำนักพระราชวังได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการซ่อมแซมและต่อเรือเพิ่มขึ้นจนสามารถจัดเป็นริ้วขบวนพยุหยาตราใหญ่ได้ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525ส่งผลให้ความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือพระราชพิธีมีชื่อเสียงเลื่องลือขจรขจายไปทั่วโลกภาพเรือสุพรรณหงส์ที่งดงามตระการตาคล้อยเคลื่อนอย่างช้าๆท่ามกลางหมู่เรือหลายสิบลำที่กระจายทั่วลำน้ำระยิบระยับสีทองทาสีแดงแห่งแพรพันเสียงเคาะกลับขับลำนำสนอก้องกังวานทั้งคุ้งน้ำพายขยับเนิบช้าน่าดูเป็นจังหวะจากโคนเป็นภาพที่ตราตรึงใจทั้งคนไทยคนต่างชาติที่มีโอกาสได้ชมหลายคนซาบซึ้งในความขลังอลังการหลายคนประการตากับความซับซ้อนงดงามของลำเรือแต่ละลำที่ประดับประดาด้วยแก้วกระจกลายสลักความงดงามของอาภรณ์พันธุ์ตลอดจนเครื่องตกแต่งต่างๆหลายคนแซ่ซ้องตื่นเต้นในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทยที่พัฒนาสถาพรมาได้ยาวนานขณะเดียวกันคนที่นั่งใจระทึกอยู่ในเรือมือจับพายกระชับมั่นกล้ามเนื้อเขม็งตึง
กระทำอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่ทุกวันเป็นเวลาร่วม8เดือนเต็มอีกหลายคนนั่งชมรายละเอียดของเสื้อผ้าเครื่องประกอบที่เคยตัดเย็บขณะนี้ได้ถูกสวมใส่ประดับประดาอยู่บนกายของผู้ที่อยู่ในเรือเหล่านั้นบุษบกม่านลายวิจิตรมาลายประดับที่ประณีตบรรจงประดิษฐ์บางคนไม่จำเป็นต้องรอคอยฟังกาบที่ร้องเป็นทำนองสนอที่แต่งขึ้นเพื่อขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้เพราะคำแต่ละคำบทแต่ละบทล้วนจารึกในความรับรู้ของเขากว่าจะกรองกลั่นเรียงร้อยออกมาเป็นทำนองคล้องจองเพื่อใช้เป็นกาบเฮเรือในครั้งนี้เห็นทุกคราวครั้นแทบบาทองค์ภูมิพลผู้ที่ทำหน้าที่เหเรือเฝ้าถนอมรักษาเสียงเพียรฝึกซ้อมท่วงทำนองเพื่อวันสำคัญที่จะได้ทำหน้าที่นอกเหนือจากเรือพระราชพิธีที่เป็นมรดกล้ำค่าแล้วคนเหล่านี้คือผู้ที่สืบสานเอกลักษณ์ของชาติด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยหยาดเหงื่อแรงกายที่ทุ่มเทมาเป็นเวลานานเหล่านี้คือส่วนสำคัญแห่งการสืบทอดอดีตสู่ปัจจุบันจากพงไพรสู่ผืนน้ำงามวิจิตรเรือพระราชพิธีมิใช่เป็นแต่เรือไม้โบราณที่เก็บรักษามานานนับหลายร้อยปีขบวนเรือพระราชพิธีมิใช่เพียงแต่เป็นเรือหลายลำที่นำมาพายเพื่อให้เกิดความสวยงามตระการตาหากเปลี่ยนไปด้วยความหมายและเหตุผลในการจัดขบวนเพื่อการจัดเตรียมกำลังรบทางเรือยามเมื่อว่างเว้นศึกก็จะระดมพลฝึกซ้อมจนถึงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินอย่างอารามหลวงที่อยู่ริมแม่น้ำกับพระราชพิธีอื่นๆที่ต้องมีการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคสมัยต้นๆก็จะใช้ในเรื่องของพระราชสงครามในเรื่องของพระมหากษัตริย์เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามาในยุคหลังๆเนี่ยการสงครามเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปและบ้านเมืองก็เจริญพัฒนามากขึ้นจนกระทั่งเราไม่สามารถจะนำเรือกระบวนพยุหยาตราเหล่านี้ออกใช้ในการสงครามได้อีกต่อไปนะครับก็คงเหลือใช้แต่ในการพระราชพิธีแต่อย่างเดียวเราก็เลยเรียกเรือนี้ว่าเรือพระราชพิธีซึ่งจริงๆไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีแต่อย่างเดียวนะครับเรือพระราชพิธีนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นเรือที่ประจำพระเกียรติยศขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือองค์พระมหากษัตริย์อยู่การสร้างเรือพระราชพิธีนั้นตัวเรือใช้ไม้ที่ทำจากต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่ทนน้ำขุดจากไม้ท่อนเดียวผ่านพิธีและขั้นตอนที่พิเศษซับซ้อนกว่าเรือทั่วไปเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นลักษณะเรือขุดมาแต่โบราณถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ขุดอย่างโบราณเรามีการต่อเพราะแผ่นไม้ก็จริงแต่ว่าในรูปร่างลักษณะสัดส่วนต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเรือขุดโบราณอยู่นั่นเองบรรทุกคนฝีพายนายเรือและเครื่องประดับประกอบบนเรือเนี่ยมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นต้องใช้ไม้ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอสมควรแต่เรื่องของโครงสร้างเนี่ยไม้ตักไม่ค่อยแข็งแรงก็มักจะใช้ไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่ที่เราใช้ต่อเรือเนี่ยจะใช้ไม้ตะเคียนทองเท่านั้นนะเพราะมีเนื้อที่ละเอียดมีความเหนียวมีความมั่นคงแข็งแรงพอเหมาะดีกว่าไม้อื่นๆทั้งหมดในเรื่องของการต่อเรือนะครับ
พราะนั้นวันนี้เรายังต้องใช้ไม้ตักคู่กับไม้ตะเคียนโดยไม้ตะเคียนเป็นโครงสร้างไม้ตักเป็นเครื่องประดับเรือพระราชพิธีในปัจจุบันเป็นเรือที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ทดแทนเรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะเรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ได้สร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบันเพื่อเฉลิมฉลองที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปีพุทธศักราช2539อันเป็นการสร้างเรือพระที่นั่งที่ได้นำวิทยาการการต่อเรือสมัยใหม่มาประยุกต์ร่วมด้วยโครงสร้างเนี่ยเราก็จะดูเรือพระราชพิธีเก่าๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับอย่างของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยก็จะมีเรือสุพรรณหงส์ที่ใกล้เคียงแล้วก็เรืออนันตนาคราชนะครับเราก็ศึกษาโครงสร้างของเรือ2ลำนี้เสร็จแล้วเราก็มาประยุกต์ใส่ในลายเส้นของเราเป็นโครงสร้างของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณเราต้องการให้เรือลำนี้มีความแข็งแรงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างกระดูกงูเนี่ยเราจึงเสริมสแตนเลสเข้าไปนะครับเพื่อให้โครงสร้างทางตามยาวเนี่ยของเรือเนี่ยแข็งแรงขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งเราเสริมเข้าไปจากเรือพระราชพิธีลำเก่าๆน้ำหนักทุกอย่างทั้งเปลือกเรือทั้งโครงสร้างทุกตัวเนี่ยเราจะมาคำนวณน้ำหนักพิจารณาหาจุดเขาเรียกจุดศูนย์กลางน้ำหนักหรือจุดเซ็นเตอร์กราวิตี้ของเรือด้วยกำลังลอยของเรือนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือข้อมูลไฮโดรสแตติกอันนี้เราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลของเรือละลายทรงสุบรรณอันนี้ไว้อันนี้เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับคือเราการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณข้อมูลไฮโดรสแตติกขึ้นมาเพราะเรือแต่ละลำเนี่ยพี่มือแกะเนี่ยจะไม่เหมือนกันเรืออย่างนี้แกะอย่างหนึ่งเรือนี้อย่างใหญ่หนึ่งแหมมันมีจิตสดาแต่ละลำของเขาเองทำให้เราเนี่ยสนใจดึงดูดอันนี้เข้าไปเยอะอีกไปเลยจะโชคดีที่เราเข้าไปจะเน้นแล้วก็ทำไปก็นึกถึงว่าคนในประเทศเราเนี่ยกี่ล้านคนที่มีผูกพันเข้ามาทำเรืออย่างเงี้ยมีไหมมันผูกพันเข้ามาเยอะมันภูมิใจมากตัวนี้พองเลยนะไปทำครั้งแรกพองมากเลยโอ้เราเป็นช่างเนี่ย อยู่กับชาวบ้านเข้ามาทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ช่างตัวปัญญาไม่อะไรมาเนี่ยมาทำเงี้ยภูมิใจไหมครับมันน่าภูมิใจไหมเนี่ยอันนี้แหละมันภูมิใจเราแล้วอย่างของหลวงของสูงแหมได้ทำอย่างนี้โอ้พี่คนครับได้ครับสุขการทำอย่างนี้อันนี้แหละมันภูมิใจมากมากเลยก่อนที่จะมีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีกองทัพเรือและกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมกันดำเนินงานในการตรวจสอบสภาพเรือปรับปรุงเรือจนถึงการซ้อมและกำหนดรูปแบบขบวนเรือซึ่งขบวนเรือที่ใช้ในคราวนี้มีเรือร่วมขบวนเรือ52ลำประกอบด้วยเรือต่างๆอาทิเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยหลาวทองเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรั้งทวีปเรือสุครีบครองเมืองเรือกระบี่รานรอนราบเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือเสือทยานชนเรือเสือคำรณศิลป์เรือดั้งทองเรือดั้งเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบินเรืออีเหลืองเรือตำรวจเรือแตงโมเรือแซง
ลำแรกเลยที่อยู่ในขบวนเนี่ยนะเก่าสุดนะคือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสร้างในสมัยร .4 โดยพระองค์เจ้าประวิตรชุมสายเป็นนายแบบเป็นผู้ออกแบบในการที่ตีสร้างแล้วให้ขยายจากเรือนาคเดิมขยายให้ใหญ่ยาวเป็นเรือเท่ากับเรือพระที่นั่งกิ่งเลยแล้วก็เทียบระวางเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งแล้วก็มาลำที่2คือเรืออเนกชาติผู้ชงนะสร้างในสมัยรัชกาลที่5สร้างจากตำแหน่งเรือพระที่นั่งสีเดิมแล้วขยายใหญ่จนเท่าเรือพระที่นั่งกิ่งอีกเหมือนกันแต่ไม่ขึ้นเทียบระวางเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งยังคงปล่อยให้เป็นตำแหน่งเป็นเรือพระที่นั่งสีเหมือนเดิมต่อไปก็เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำนี้ตั้งในสมัยรัชกาลที่6พญาราชสงครามก่อนของพระคุณเป็นพวกอันนี้ใช้ในคราวบรมราชาภิเษกครั้งที่2ของรัชกาลที่6แล้วก็ขยายระวางเท่าเรือพระที่นั่งกิ่งอีกเหมือนกันใหญ่กว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำเดิมสร้างขึ้นเป็นประเดิมประถมรัชกาลที่1แต่สมัยกรุงศรีมีนะสมัยกรุงศรีมีมากกว่า1ลำด้วยเช่นเรือชัยสุพรรณหงส์เรือวรสุพรรณหงส์วิ่งคู่กันเลย2ลำลำที่4คือเรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9สร้างโดยใช้เข้ารูปเดิมของเรือมงคลสุบรรณหรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่4นะซึ่งจริงๆหัวครุฑสุบรรณนั้นเป็นของรัชกาลที่3เรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่4เนี่ยไม่ได้ตั้งลำใหม่เพียงแต่เอาเรือมงคลสุบรรณของรอ3มาปรับแล้วก็ตั้งรูปพระนารายณ์ขึ้นทรงครุฑแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเรือนารายณ์ทรงสุบรรณร้อยชีวิตกล่อมเกลาวิญญาณกล้าย้อนไป9เดือนก่อนหน้าทหารเรือจำนวน 2,082 นายที่จะต้องทำหน้าที่บนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ทั้ง52ลำได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นฝีพายเรือขั้นตอนการฝึกเริ่มต้นโดยการอบรมผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นครูฝีพายเพื่อไปควบคุมและฝึกหัดกำลังพลของเรือแต่ละลำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นฝีพายทั้งหมดจะแยกฝึกบนสถานที่ที่จำลองการพายในเรือที่เรียกว่าเขียงฝึกโดยจะนั่งตามตำแหน่งการนั่งในเรือจริงตามจำนวนที่นั่งในเรือแต่ละลำฝึกทุกวันวันละอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้การพายการปฏิบัติตนรวมทั้งพื้นฐานต่างๆตรงนะตรงไปขนาดไหนหมดจะพายเอาไปนะครับพายออกเราก็เอาเริ่มมาฝึกสอนตั้งแต่การจับพายสอนให้รู้จักพายอันนี้ดั้มพายอันนี้ใบพายการฝึกแต่ละคนนั้นทักษะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเตากันมากหน่อยเรียกง่ายๆว่าเหนื่อยกันหน่อยคอยจับคอยบอกคอยแนะจนกว่าจะได้ในรูปลักษณะที่เป็นนะเมื่อเป็นแล้วก็มีความรู้สึกความภาคภูมิใจของทหารที่เขาได้พายร่วมในงานพิธีแบบนี้ก็เป็นเกียรติประวัติกับเขาในที่ช่วงชีวิตเขารับราชการ2ปีคนนับพันคนไม่ได้พายหมดทุกคนทหารเนี่ยจะมีน้อยคนมากนะแต่เราก็อบรมเขาบอกเขาว่าเป็นความภาคภูมิใจขนาดไหนที่เขาได้รับใช้ได้พายเรือพระที่นั่งเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลของเขาก็ให้เขาภูมิใจอันนี้ก็เกิดความภาคภูมิใจของเรานะครับที่เราได้สอนศิษย์ไปทำและได้สมเกียรติของเขาเราเป็นครูก็เหมือนกับว่าส่งเขาขึ้นฝั่งสำเร็จเห็นความภาคภูมิใจของศิษย์ก็เหมือนความภาคภูมิใจของเราThank you.
พายทั้งหมดเริ่มซ้อมภายในเรือของตนตามที่ตั้งของหน่วยทหารเรือในเขตแม่น้ำที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาป้อมพระจุลจอมเกล้าคลองต่อเชื่อมจากแม่น้ำเจ้าพระยาณคลองใยหลีคลองที่รู้จักกันดีว่าอยู่คู่กับฝีพายมาหลายรุ่นแล้วพายหมดห้วนขึ้นมาตามแม่น้ำบริเวณโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการมาถึงที่ตั้งของกองเรือบริเวณบางนาพวกเขาฝึกซ้อมท่ามกลางเปลวแดดกระแสน้ำที่แรงเรือสินค้าที่ผ่านไปมาอีกบางส่วนซ้อมที่บริเวณหน้าวัดราชาธิวาสฝีพายเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำฝึกในอู่ทหารเรือธนบุรีเวลาร่วม5เดือนครูฝึกกำกับคนฝีพายลำของตนเองอย่างเต็มที่ด้วยต้องการที่จะให้ลำของตนมีความสมบูรณ์ที่สุดทุกคนมุ่งมั่นเพื่อภารกิจครั้งสำคัญการแยกฝึกของเรือแต่ละลำเรือสิ้นสุดลงเรือทั้งหมดได้มารวมกันเริ่มซ้อมพายเป็นขบวนเรือมีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องต่างๆการสำรวจความพร้อมทางด้านเทคนิคในแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่25เมษายนพุทธศักราช2549วันแรกแห่งการเริ่มต้นการฝึกเป็นขบวนเรือผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ฝีพายทุกนายไปเยี่ยมมาก็ขึ้นกลุ่มแล้วก็ได้เห็นความเข้มแข็งได้เห็นหน้าตาพวกเราสดใสรู้สึกมีชีวิตชีวานะมีความกระตือร้นที่จะถวายงานในครั้งนี้เป็นเกียรติประวัติสำหรับตัวท่านจากการฝึกทักษะและสร้างกำลังสู่การฝึกความพร้อมเพรียงแต่ละลำบัดนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นการฝึกพายเป็นขบวนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือมีหน้าที่รับผิดชอบในขบวนเรือก็ต้องเข้าร่วมตลอดการฝึกเนื่องในปีนี้นะครับจะเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะครองราชย์ครบ60ปีนะครับในนามของกองทัพเรือนะครับพวกเรามีความภาคภูมิใจครับที่ได้ถวายงานในครั้งนี้นะครับเรามุ่งหวังที่จะให้การเชิญขบวนเรือพระพีในครั้งนี้นะครับได้สง่างามเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็ให้สมกับเป็นพระราชพิธีที่เป็นเอกลักษณ์มีอยู่แห่งเดียวในโลกเรือแต่ละลำคล้ายดูพายไปด้วยกัน
พลายดูแข่งขันกันในทีทั้งในเรื่องระเบียบวินัยความตั้งใจรวมทั้งความสามารถในการพายจวบจนแสงแห่งวันทอดตัวไปกับลำน้ำจนหมดสิ้นแสงการฝึกก็ยังดำเนินต่อด้วยเจตจำนงที่จะให้เหล่าบรรดาฝีพายและผู้ที่ร่วมอยู่ในขบวนเรือผูกพันหล่อหลอมไปกับสายน้ำนอกเหนือจากการฝึกขบวนเรือแล้วการฝึกความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำซึ่งจะต้องดูแลทั้งความปลอดภัยของคนและเรือในขบวนทั้งหมดก็ต้องดำเนินควบคู่กันไปความชำนาญในการนำเรือพระที่นั่งเข้าออกอู่เรือที่ยังต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่การติดต่อสื่อสารต่างๆการกำกับควบคุมขบวนเรือให้เป็นไปอย่างถูกต้องสวยงามฝ่ายสนับสนุนด้านเสบียงอาหารทำงานกันอย่างแข็งขันเพราะต้องทำอาหารเพื่อเลี้ยงฝีพายและผู้ควบคุมกว่า 2,000 คนแต่ละมื้อทุกวันที่มีการซ้อมและการเก็บเราจะใส่ถังแช่นะถังแช่นี้เราจะมีแบบว่ามันจะร้อนตลอดได้12ชั่วโมงเต็มข้าวจะไม่เย็นแล้วก็จะไม่บูดเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเราจะเก็บของได้นานเพราะนั้นเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่กล่องโฟมทีนึงเพื่อนำส่งตามเรือตามจุดต่างๆแล้วก็แกงเราก็จะใส่กล่องโฟมไปเหมือนกันแล้วข้าวแล้วกับข้าวเนี่ยมันจะร้อนตลอดเวลาถึงเวลารับประทานเป็นเวลาร่วม5เดือนที่สายน้ำกับเหล่าผู้ที่ทำหน้าที่สืบสารจะได้หล่อหลอมรวมกันเพื่อมุ่งสู่วันแห่งการเทิดทูนที่ทุกคนรอคอยถักทองทอม่านตระการตาณอีกฟากหนึ่งของเมืองใกล้พุทธมณฑลไกลออกไปจากความสับสนวุ่นวายของการฝึกซ้อมในแม่น้ำกองทัพช่างอีกชุดหนึ่งก้มหน้าก้มตาทำงานอันวิจิตรเป็นงานที่หนักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฝีพายเลยต้องใช้เวลาใช้ความละเอียดอ่อนความรู้และทักษะเชิงช่างที่สั่งสมมานานนับปีสำนักช่างสิบหมู่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบำรุงลวดลายบนเรือซ่อมและสร้างเครื่องประกอบของเรือด้วยแต่ละลำแต่ละส่วนประกอบต่างๆมีสีสันลวดลายตลอดจนองค์ประกอบเฉพาะตัวต้องระมัดระวังให้มีความถูกต้องงานการสร้างลวดลายบนผ้าที่จะต้องติดตั้งกับส่วนประกอบต่างๆในเรือทุกลำทั้งขบวนในครั้งนี้จะต้องทำขึ้นมาด้วยกรรมวิธีในการทำเช่นในอดีตโดยเริ่มจากการลอกลายเดิมนำมาตอกเจาะลายติดทองคำเปลวทาสีปิดทองต้องคอยให้สีปิดทองแห้งสนิทแล้วเราถึงจะมาปิดทองแต่ละแผ่นให้ได้ครบ
งานประดับกระจกเนี่ยจะต้องตัดประดับกระจกกันระดมกำลังมาหลายคนมากเลยเพราะว่างานกระจกเป็นงานที่ละเอียดและชิ้นเล็กๆมากแล้วมันมีรายละเอียดมากมายพอวางกระจกด้านหลังเสร็จเราก็ต้องมาดูการวางผ้าให้ได้ตามสีเดิมของเรือแต่ละลำแล้วนำลายมาเย็บเข้ากับผ้าผืนใหญ่การเย็บขอบของลายแต่ละชิ้นอาจใช้เวลาตั้งแต่2สัปดาห์ไปจนถึง1หรือ2เดือนตามความยากของลวดลายที่วิจิตรพิสดารทั้งมีงานของเครื่องประกอบตกแต่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำผู้เรือที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนงานซ่อมและปรับปรุงศาสตราวุธงานเครื่องประกอบที่เป็นไม้เป็นต้นทุกคนที่รับภาระล้วนแสดงออกถึงความเป็นช่างไทยที่บรรพชนถ่ายทอดสืบมาการทำพวงมาลัยสำหรับเรือพระที่นั่ง4ลำคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังรับหน้าที่ร้อยมาลัยจากดอกไม้ประดิษฐ์กว่า 20,000 ดอกประกอบร้อยเรียงจนเป็นรูปทรงที่งดงามมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละลำด้วยความอุตสาหะที่สืบทอดกันมานานไม่แพ้งานอื่นผู้ที่ทำหน้าที่ตัดเย็บเครื่องแต่งกายของเหล่าฝีพายและพนักงานต่างๆบนเรือล้วนต้องอาศัยความบรรจงประณีตหมวกที่จับเย็บมีผ้าเป็นส่วนประกอบทุกใบในขบวนเรือบรรจงทำทีละใบเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนเรือพระราชพิธีอีกครั้งหนึ่งรองเท้าแม้ไม่สลับซับซ้อนในการทำมากนักแต่ได้รับการบรรจงทำด้วยกรรมวิธีในการผลิตแบบดั้งเดิมเช่นกันเสื้อกางเกงผ้านุ่งถูกตัดเย็บใหม่เพื่อทดแทนชุดเก่าที่อาจฉีกขาดหรือทรุดโทรมเกินไปจำนวน 2,000 กว่าชุดแต่ละชุดนั้นมีความแตกต่างที่บ่งบอกถึงหน้าที่ในเรือแต่ละลำThank you.
ร้อยจินตนาเรียงคำลำนำกรองอีกมิติหนึ่งที่ทำให้ขบวนเรือพระราชพิธีตรึงตราประทับใจคือลำนำเพลงเห่เรือที่ก้องกังวานทั่วคุ้งน้ำนำมาก่อนเรือจะปรากฏโครงและกาบยานีของกวีทองย้อยเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและถ้อยคำสละสลวยนำมาร้อยเรียงถึงอารมณ์ความรู้สึกเทิดทูนบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความรักในชาติบ้านเมืองและศิลปะไทยวิธีการของผมถ้าจะถามว่าเราคิดยังไงเราทำไงผมก็จะเอาตั้งแต่ที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ปีกันยาพิเศษเอามาคลี่ดูหมดว่าอะไรยังใช้ได้อะไรยังใช้ไม่ได้แล้วก็มีเทคนิคของผมคือแต่งเสร็จแล้วผมจะบ่มไว้ประมาณ2อาทิตย์ไม่อ่านเลยทิ้งลืมเลย2อาทิตย์ก็เอามาดูใหม่จะรู้สึกว่านี่มันใครเป็นคนแต่งเนี่ยโอ้ยตรงนี้ทำไมมันใช้คำอย่างนี้มันยังไม่เหมาะนี่จัดแจงแก้ตรงนี้โอ้โหมันยอดเลยว่านี่ใครแต่งมาเพราะจริงเราจะรู้สึกก็ตกลงว่าคราวนี้สรรเสริญพระบารมีนี้จะเป็นบทเด่นต้องขึ้นก่อนจากนั้นก็จะชมเรือแล้วก็ชมเมืองมี3บทเท่านั้นก็เลยเป็นอันว่ากาเพเรือครั้งนี้เรียกว่ากาเพเรือฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีถ้าดูถึงเนื้อหาเนี่ยครั้งนี้ผมเน้นที่สรรเสริญพระบรมีสรรเสริญพระบรมีนี่ก็เน้นตรงครองราชสมบัติครบ60ปีกาเพเรือที่เป็นโครงสี่สุภาพที่ขึ้นต้นว่ายอกรเหนือเกศก้มกราบทุกคนแทบบาทองค์ภูมิพลผ่านฟ้า60วัดสานุสนเสวยราชเชิญเทพอวยชเยศล่าโลกพร้องพรถวายนี่คือพูดถึงพระองค์ท่านว่า10ปีที่ของราชสมบัติกาบยานีก็จะเริ่มล้อไปเรื่อยๆนะยอกรขึ้นเหนือเกศกราบบุตรเทศองค์ภูมิพล60วัดสาดลครองเป็นมงคลครองแผ่นดินแล้วก็อันหนึ่งซึ่งเป็นความคิดที่เกิดขึ้นก็คือผมจะแต่งว่าย่างพระบาทที่ยาตรายาวรอบล่าฟ้าสากลพระเสโทที่ถังทนถ้าไหลรวมคงท่วมไทยภาพที่หยดพระนาสิกนะถ้าประกอบนะแล้วเราก็คิดเลยว่าหยดแต่ละหยดแต่ละหยดตั้งแต่เสวยราชมาจนตั้ง60ปีเนี่ยรองเอาไว้พระเสโทของพระองค์ท่านเก็บเอาไว้เนี่ยโอ้มันต้องท่วมประเทศไทยแน่เลยนี่คือวิธีการประพันธ์ที่เราเรียกกันว่าใช้จินตนาการบนฐานแห่งความเป็นจริงเราไม่ได้พูดข้อเท็จจริงนะแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเหงื่อของพระองค์ท่านเนี่ยหลั่งออกมาจริงๆเราใช้จินตนาการประกอบเข้าไปว่าถ้าไหลรวมของท่วมไทยลักษณะอย่างนี้แหละทำให้กวีนิพนธ์มีชีวิตชีวาแต่ว่าจินตนาการอย่างนี้ต้องตั้งอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงนี่คือบทสรรเสริญพระบารมีส่วนบทชมเรือก็จะมีแนวคิดที่เราคิดกันมาว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันสุดยอดนะท่อนไม้ไร้ชีวีมีชีวิตคิดเหมือนเป็นสุพรรณหงส์ก็ดีอะไรสงสุพรรณก็ดีคือท่อนไม้นะดูยังไงมันก็ท่อนไม้ข้อเท็จจริงคือท่อนไม้ไร้ชีวีแต่มันมีชีวิตด้วยภูมิสถาปัตย์คือนาวาสถาปัตย์การเหเรือในเรือพระที่นั่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะมีกาบเหเรือปรากฏเป็นหลักฐานการเหเรือเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้จังหวะในการพายแต่ละครั้งเพื่อความพร้อมเพรียงลดความเหนื่อยและความน่าเบื่อหน่ายลงบ้างเมื่อจำเป็นต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลๆผู้ที่ทำหน้าที่เหเรียกว่าพนักงานเหเรือซึ่งในครั้งนี้เรือเอกณัฐวัฒน์อารามเกลือรักษาการหัวหน้าแผนกเรือราชพิธีเป็นพนักงานเหเรือสำหรับการเหนี่ก็จะมีอยู่2ทางนะครับคือทางของกรมศิลปากรทางของกรมศิลปากรนี่ก็ใช้ในลักษณะการแสดงละครเรื่องของนักเรียนสำหรับทางของกองทัพเรือก็จะใช้ในกระบวนพระยุหยาตราชลมารคความแตกต่างก็คือว่าในของกรมศิลปากรก็จะนิ่มนวลอ่อนหวานแล้วของกองทัพเรือก็จะไปในทางเข้มแข็งถึงขังหนักแน่นเพราะว่าเราใช้ในการพายเรือเรา
ค่อนข้างจะใช้เสียงที่เน้นกับงานการฝึกเวลาที่ซ้อมพายเรือช่วงแรกๆก็จะเป็นครูฝึกของในเรือที่ทุกลำที่อยู่ในกระบวนเนี่ยเราก็จะเป็นครูฝึกก่อนฝึกครูฝึกเสร็จเราก็จะให้ในเรือของแต่ละลำเนี่ยไปฝึกฝีพายของตัวเองยกเว้นเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งเนี่ยเราจะเป็นคนฝึกให้ที่ทำเช่นนี้เพราะว่าเรือพระที่นั่งเนี่ยก็จะฝึกพายยากมากเวลาฝึกจะต้องเหเป็นด้วยดูจังหวะเป็นด้วยสำหรับเรืออื่นๆเวลาที่เขาฝึกเราก็ไปตรวจดูทิ้งว่าเขาฝึกใช้ได้หรือไม่แล้วเราก็ไปช่วยเขาเหบ้างตกแต่งบ้างแต่เวลาที่ฝึกพายเรือเขาก็จะมีการตีมากเหมือนกันตีเคาะให้มันได้ให้เพื่อทรงก้านมันได้ครูฝึกเราจะเหเป็นทุกคนฉะนั้นเวลาการฝึกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เหสดทั้งหมดเพราะว่าการเหสดเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เลยแล้วกลับมาย้อนสมมติเหเอ๋ยพระเสด็จเขาร้องไม่ดีร้องไม่ได้ฝีพายลูกคู่รับไม่ดีเราก็จะย้อนได้นั้นเหเอ๋ยซ้ำอยู่งั้นจนกว่าจะดีครับฝีพายก็จะต้องเป็นลูกคู่ไปด้วยเวลาที่ร้องที่รับนะครับลูกคู่นี่ก็ฝึกกับเราไปในตัวแป๊บเดียวก็เป็นเพราะว่ารับนิดๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนแล้วก็จะรับเดิมๆคือเฮชะชะให้ปกตินะครับซึ่งจังหวะทุกคนก็จะไปทุกคนก็จะชินแท้สองสารเสริญพระบารมีเหตุใดคนนับร้อยนับพันเหล่านี้จึงทำงานหนักเช้าจรดค่ำนานร่วม8เดือนท่ามกลางเปลวแดดลมร้อนคนนับพันพร้อมใจฝึกซ้อมการพายนับร้อยคนควบคุมดูแลสนับสนุนอีกนับร้อยนำความเลิศล้ำเชิงช่างมาซ่อมเรือและลวดลายจนเรืองามสง่าอีกหลายร้อยร่วมใจจัดทำอาภรณ์พันจนสะพรับพรั่งทองทาน่าภูมิใจรวมทั้งกาบกลอนที่ล้วนกลั่นกรองจากจิตวิญญาณอีกทั้งที่นอกเหนือจากบรรดาผู้ทำหน้าที่ทั้งองค์กรเอกชนต่างๆร่วมให้การสนับสนุนชาวบ้านประชาชนทั่วไปล้วนร่วมเป็นกำลังใจเพื่อการแสดงขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่หากแต่คำเดียวที่ทุกคนสำนึกเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมคือในหลวงผู้ทรงตั้งพระปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามได้ทรงรักษาพระปณิธานนั้นยังไม่เคยจะทรงลืมพระสกนิกรของพระองค์ท่านแม้สักวันเดียวตลอดระยะเวลา60ปีที่ทรงครองราชสมบัติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองพระองค์อย่างสมถะทรงอุทิศพระองค์อย่างยากที่จะหาผู้ใดเทียมเท่าทรงเป็นองค์ประมุขผู้ชี้นำทางแห่งความพอเพียงอันเป็นแก่นในการดำเนินชีวิตที่พึงน้อมนำมาปฏิบัติดังแสงประทีปส่องสว่างสวยในโลกที่สับสนวุ่นวายข้าพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมสืบสารอารยธรรมสายน้ำแห่งแผ่นดินภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน